สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านนิทานค่ะบ้านที่รวบรวมนิทานดีๆสนุกๆเพื่อสร้างความสุขให้กับเด็กๆทุกคนค่ะวันนี้นะคะแม่บีก็จะมาเล่านิทานเจ้าหญิงดิสนีย์ให้เด็กๆฟังกันค่ะเจ้าหญิงคนแรกก็คือเบลจากเรื่อง Beauty and the Beast หรือโฉมงามกับเจ้าชายอสูรค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพ่อค้าคนหนึ่งอาศัยอยู่กับลูกสาวในชนบทลูกสาวของเขาชื่อว่าเบลเบลเป็นผู้หญิงที่สวยและมีจิตใจอ่อนโยนอีกด้วยวันหนึ่งพ่อค้าต้องออกไปค้าขายที่ต่างเมืองก่อนจะออกจากบ้านไปเขาก็ได้ถามเบลว่าเบลลูกรักพ่อจะต้องไปแล้วลูกอยากได้อะไรเป็นของฝากไหมพ่อไม่ต้องซื้ออะไรมาฝากหรอกค่ะแค่เก็บดอกกุหลาบมาฝากลูกแค่หนึ่งดอกก็พอแล้วค่ะได้เลยพ่อไปค้าขายแค่หนึ่งสัปดาห์เดี๋ยวพ่อก็กลับมาดูแลตัวเองดีๆนะลูกนะค่ะพ่อโชคดีนะคะจากนั้นพ่อค้าก็ได้เดินทางไปค้าขายที่ต่างเมืองหลายวันและแล้วก็ถึงเวลากลับแต่ว่าพ่อค้ายังไม่สามารถหากุหลาบมาเป็นของฝากให้เบลได้เลยในระหว่างเดินทางกลับบ้านพ่อค้าก็หลงทางในป่าคืนนั้นเป็นคืนพายุเข้าฝนตกหนักไม่มีที่หลบฝนทันใดนั่นเองเขาเจอปราสาทหลังใหญ่โตหลังหนึ่งเขาจึงยืนตะโกนอยู่ที่หน้าประตูว่าสวัสดีที่นั่นมีใครอยู่บ้างไหมข้าต้องการที่หลบฝนขอพักอาศัยอยู่สักคืนเถอะนะพ่อค้าตะโกนหลายรอบแต่ก็ไม่มีใครตอบรับเขาเลยเขาจึงตัดสินใจเดินเข้าไปในปราสาทเพื่อหาที่หลบฝนชั่วคราวเมื่อเขาเข้าไปในปราสาทก็ไม่พบเจอใครอยู่เลยแต่กลับพบว่าบนโต๊ะกลับมีอาหารที่น่ากินวางอยู่มากมายด้วยความหิวเขาจึงรับประทานอาหารที่อยู่บนโต๊ะอย่างอิ่มหนำสำราญเมื่อเสร็จแล้วเขาก็นอนหลับพักผ่อนที่ปราสาทนั้นหนึ่งคืนจนกระทั่งรุ่งเช้าระหว่างที่เขากำลังจะเดินกลับจากปราสาทเขาก็ได้เจอสวนดอกกุหลาบที่มีดอกกุหลาบอยู่มากมายพ่อค้าดีใจมากเนื่องจากกุหลาบเป็นสิ่งที่เบลต้องการเขาจึงเก็บดอกกุหลาบไปให้เบลทันใดนั้นเองพ่อค้าก็ต้องตกใจเมื่อพบว่ามีอสูรร่างใหญ่หน้าตาน่ากลัวเข้ามาหาเขาข้าอุตส่าห์ให้เจ้ากินอาหารมื้อเย็นให้นอนพักอย่างดีที่ปราสาทของข้าเจ้ายังมีหน้าจะมาขโมยดอกกุหลาบของข้าไปอีกเหรอฮะนี่มันอสูรนี่ใช่แล้วล่ะข้าคืออสูรและต่อจากนี้เจ้าก็คือนักโทษของข้าและแล้วอสูรก็จับพ่อค้าขังเป็นนักโทษไว้ในปราสาทส่วนเบลเธอก็ได้แต่รอคอยพ่อกลับบ้านอย่างใจจดใจจ่อเอ๊ะทำไมพ่อไม่กลับมาสักทีนะนี่ก็ผ่านมาหลายวันแล้วเลยเวลาที่พ่อต้องกลับมาแล้วนี่นาชักไม่ได้การละเราต้องออกไปตามหาพ่อสักหน่อยแล้วเมื่อพ่อไม่กลับมาตามวันที่กำหนดเบลจึงร้อนใจและออกไปตามหาพ่อเมื่อเข้าไปในป่าเบลก็เจอกับปราสาทแห่งนี้ด้วยความสงสัยเธอจึงเดินเข้าไปในปราสาทแล้วเบลก็พบว่าพ่อของเธอถูกขังอยู่ที่ห้องใต้ดินพ่อเป็นยังไงบ้างคะเบลรีบหนีออกไปจากที่นี่เร็วที่นี่มีอสูรอยู่ออกไปเดี๋ยวนี้นะลูกแต่ไม่ทันเสร็จแล้วอสูรได้เข้ามาหาทั้งคู่เมื่อเบลเห็นหน้าอสูรก็ตกใจกลัวแต่เธอก็ทำเป็นใจดีสู้เสือแล้วบอกกับอสูรว่าท่านอสูรได้โปรดปล่อยพ่อของฉันไปเถอะนะไม่ได้หรอกพ่อของเจ้ามันอาจมาขโมยดอกกุหลาบที่รักของข้าก็สมควรแล้วล่ะที่โดนจับแบบนี้เบลรู้สึกผิดที่พ่อโดนจับเป็นเพราะเธอต้องการดอกกุหลาบนั้นเองตั้งแต่แรกเธอจึงต่อรองไปว่า
ถ้าอย่างนั้นขอให้ท่านขังฉันแทนแล้วปล่อยพ่อฉันไปเถอะนะไม่นะเบลลูกจะทำอย่างนั้นไม่ได้นะพ่อค้าปฏิเสธแต่อสูรกลับตอบว่าดีงั้นข้าจะปล่อยพ่อของเจ้าไปส่วนเจ้าต้องอยู่กับข้าที่ปราสาทแห่งนี้ต่อไปจากนั้นอสูรก็ได้ปล่อยตัวพ่อของเบลเป็นอิสระแล้วเบลก็กลายเป็นนักโทษในปราสาทแห่งนี้แม้ว่าเบลจะเป็นนักโทษก็จริงแต่เธอก็ได้รับการดูแลและเอาใจใส่อย่างดีมากเธอได้นอนห้องนอนอันหรูหราเธอได้ทานอาหารแสนเลิศรสอสูรมอบชุดสวยงามให้กับเธอและเข้ามาพูดคุยกับเบลทุกๆคืนและทุกๆคืนอสูรก็ได้ขอเบลแต่งงานแต่ก็ถูกปฏิเสธทุกครั้งแต่งงานกับข้าเถอะนะเบลข้าคงแต่งงานกับท่านไม่ได้หรอกนั่นน่ะสินะใครจะไม่อยากแต่งงานกับอสูรที่น่ากลัวอย่างข้าอสูรพูดอย่างเสียใจแล้วเดินจากไปวันเวลาผ่านไปเบลคิดถึงบ้านเธอจึงอ้อนวอนให้อสูรปล่อยเธอไปหาพ่ออสูรยอมตามใจแต่ต้องสัญญาว่าจะกลับมาภายใน1สัปดาห์เมื่อเบลให้คำสัญญาเธอจึงรีบออกเดินทางกลับบ้านพอถึงบ้านพ่อของเบลดีใจมากที่เธอกลับมาด้วยความรักและความสงสารลูกพ่อจึงอ้อนวอนขอให้เบลอยู่ต่อเบลห่วงพ่อมากเธอจึงตัดสินใจยังไม่กลับไปที่ปราสาทวันเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์เบลรู้สึกผิดที่ตนได้ผิดสัญญาและนึกเป็นห่วงอสูรจึงร่ำราพ่อเพื่อกลับไปยังปราสาทเช่นเดิมเมื่อเบลมาถึงปราสาทเธอก็เห็นว่าอสูรกำลังนอนใกล้ตายอยู่ที่สวนกุหลาบเมื่อเบลเข้าไปใกล้ๆเธอก็พบว่าอสูรได้สิ้นใจเสียแล้วเธอเสียใจเป็นอย่างมากร้องไห้เศร้าโศกก่อนที่จะบอกกับอสูรด้วยเสียงอันแผ่วเบาว่าอสูรทำไมถึงได้รีบจากฉันไปแล้วนะฉันรักเธอนะอสูรทันใดนั่นเองอสูรก็ได้ฟื้นคืนชีพกลับมาแล้วร่างกายของเขาก็ค่อยๆแปลงกายเป็นเจ้าชายที่มีรูปโฉมงดงามสร้างความตกตะลึงให้แก่เบลไม่ต้องตกใจนะเบลนี่ฉันเองอสูรไงล่ะท่านอสูรเองหรอแล้วทำไมท่านถึงกลายเป็นเจ้าชายได้ล่ะเจ้าชายจึงเล่าเรื่องให้เบลฟังว่านานมาแล้วมีนางฟ้าได้แปลงร่างเป็นหญิงชราหน้าตาน่าเกลียดมาขอพักหลบฝนในปราสาทแต่ฉันปฏิเสธไปเพราะความเห็นแก่ตัวและคิดว่าหน้าตาของหญิงชรานั้นน่าเกลียดเกินไปดังนั้นนางฟ้าองค์นั้นก็ลงโทษฉันโดยสาปให้ฉันกลายเป็นอสูรที่อัปลักษณ์น่าเกลียดน่ากลัวอย่างที่เธอเห็นนั่นแหละส่วนวิธีเดียวที่จะทำให้คำสาปหายคือการหารักแท้โดยไม่ใช่จากหน้าตาซึ่งตอนนี้ฉันก็ได้เจอมาแล้วจากเธอไงล่ะเบลผู้หญิงอันเป็นที่รักของฉันและแล้วเมื่อคำสาปถูกทำลายด้วยรักแท้หลังจากนั้นเจ้าชายกับเบลก็แต่งงานแล้วอาศัยอยู่ในปราสาทด้วยกันแล้วทั้งคู่ก็ครองคู่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปนิทานจบแล้วนะคะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์นิทานเรื่องที่เด็กๆอยากฟังได้เลยนะคะสำหรับวันนี้แม่บีขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย